บ้านในฝันของผมเหรอครับ1ต้องเรียบดูคลาสสิกมีเครื่องอำนวยความสะดวกซึ่งไม่ยุ่งยากร่วมสมัยคือทันสมัยมูดแอนโทนก็จะเป็นขาวน้ำตาลออกฟ้าๆนิดนึงแต่บริเวณรอบข้างต้องเป็นสีเขียวเพราะว่าคนเราเกิดมาจากธรรมชาติชีวิตทุกคนต้องอยู่กับธรรมชาติและที่สำคัญที่สุดก็คือองค์ประกอบ 70% ต้องเป็นไม้มากกว่าปูนอาหารกับบ้านสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนี้เลยอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างให้ร่างกายมนุษย์แข็งแรงเมื่อมนุษย์กินอาหารเข้าไปเนี่ยดีหรือว่าเรากินอาหารขึ้นดีน้ำถึงอาหารถึงคาร์โบไฮเดรตได้โปรตีนได้ลดของหวานลดของทอดลงโครงสร้างมนุษย์ก็จะแข็งแรงแต่เหมือนบ้านบ้านเมื่อไหร่ที่เราลงเสาแบบแข็งแรงปูพื้นที่มันดีแล้วเราเลือกวัตถุดิบที่ดีเราเลือกการตกแต่งที่ดีเลือกเครื่องใช้ไม้สอยที่สะดวกง่ายนั่นแหละคือบ้านที่เราจะอยู่อาศัยอย่างมีความสุขสำคัญที่สุดคือหลังคากับเพดานความสูงซีลิ่งมันต้องได้เหมือนการที่เรากินอาหารมันต้องมีอะไรครับการกินอาหารมันต้องมีอารมณ์ดูที่ด้วยตานะครับดมด้วยกลิ่นดมด้วยจมูกนะครับแล้วก็ดูแล้วหลังจากที่เรากินแล้วเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรบ้านก็เหมือนกันองค์ประกอบคือบ้านของสวยใช้สอยได้สบายไหมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วกับสีสันเราชอบไหมนั่นแหละครับนี่คือองค์ประกอบระหว่างอาหารกับบ้านแรงบันดาลใจในการแต่งร้านแน่นอนการทำร้านเนี่ยต้องมีประสบการณ์ก่อนยิ่งเรามีประสบการณ์มากแรงบันดาลใจในการแต่งร้านเนี่ยก็ยิ่งมีมากขึ้นก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้ดูง่ายคลาสสิกซิมเพิลแต่ให้มันดูเอลิแกนท์แล้วเวลาที่เราทำเนี่ยนอกจากคนนั่งสบายแล้วรอบด้านหรือแอเรียหรือข้างๆเวลาคนนั่งแล้วก็อี้หรือเวลาที่เราทานอาหารหรือเวลานั่งคุยกันเรื่องบิสเนสเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องทำให้เขามีความรู้สึกว่าสบายรีแลกซ์บริเวณด้านข้างเนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าเขานั่งแล้วสบายแล้วปลอดโปร่งอันนี้ครับคือแรงบันดาลใจในการออกแบบร้านเวลาออกแบบร้านผมจะเลือกไม้โทนไม้เป็นหลักเพราะว่าไม้เนี่ยเวลาที่เรามีอาหารมีกลิ่นมีอะไรก็แล้วแต่ไม้ก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านี้เก็บกลิ่นเหล่านี้ไว้ให้เรานะครับแล้วก็เวลาที่เจออากาศเย็นๆไม้ก็จะคายกลิ่นเหล่านี้ออกมาแล้วก็เวลาที่อยู่ไม้เนี่ยไม่ว่าคนจะเกิดราศีไหนก็แล้วแต่แน่นอนที่สุดพื้นฐานของมนุษย์ต้องอยู่ที่ธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุดินนะครับธาตุไฟหรือธาตุทองนี่น้อยมากนะครับมันสัมพันธ์กันหมดนี่คือแรงบันดาลใจที่ผมออกแบบร้านนะครับ